สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการชั่วโมงทำกินประจำวันอังคารที่24 กรกฎาคม 2555กับดิฉันลุงทิพย์โชติภาลัยค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเศรษฐกิจในอาเซียนนั้นยังเป็นที่น่าจับตาค่ะเนื่องจากว่าอาเซียนถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่นะคะขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีความท้าทายหลายประการด้วยกันติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ2ปี5เดือนเป็นความท้าทายที่10ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงต้องเผชิญและร่วมมือกันเพื่อให้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างแท้จริงเป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC คือการรวมเป็นตลาดที่มีฐานการผลิตเดียวซึ่งย่อมตามมาด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานอย่างเสรีอาเซียนเป็นตลาดที่ทั้งโลกกำลังจับตามองด้วยที่ตั้งซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์เต็มไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและประชากร600ล้านคนแต่สิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือความแตกต่างทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ10ประเทศสมาชิกนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเห็นว่าความเชื่อมโยงนี้จะกลายเป็นแรงกดดันให้การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆในอาเซียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าระดับการพัฒนาของในอาเซียนเมื่อเทียบกับยุโรปเนี่ยมันต่างกันในอาเซียนมันเหมือนจะแข่งกันในทีแต่ในยุโรปมันส่วนใหญ่มันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมันเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีพวกนี้เป็นตัวขับเคลื่อนในการยกระดับมาตรฐานร่วมกัน EU Directive เลยพวกนี้แต่เรากลายเป็นว่าต่างคนต่างทำหลัง2015น่าจะภาษีจะเป็นศูนย์นะครับผมว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกฎเกณฑ์กติกาของแต่ละประเทศกฎหมายภายในประเทศเนี่ย domestic regulation เนี่ยจะเข้มขึ้นในการปกป้องธุรกิจของแต่ละประเทศอาเซียนนักวิชาการระบุว่ารัฐบาลไทยต้องเร่งแก้ไขหรือวางแผนรับมือล่วงหน้าเพื่อป้องกันนักลงทุนไทยจากการเสียเปรียบประเทศคู่ค้าร่วมภูมิภาคเพราะขณะนี้การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้เกิดขึ้นแล้วเช่นในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรการกีดกันทางการค้านอกจากภาษีแล้วก็มีพวก non tariff barrier นะคะซึ่งตัวนี้แหละคือถ้าใครเร็วใครช้าเนี่ยจะเป็นตัวนี้ที่เป็นตัวแข่งขันกันอย่างเช่นเห็นชัดๆตอนนี้ทางด้านเวียดนามก็เพราะฉะนั้นการแข่งในยุคหน้าจะต้องแข่งกันเรื่อง barrier ว่าเราจะต้องเคลมยังไงแล้วเราจะต้องมีวิธีต่อรองยังไงนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านคาดหวังว่าแม้โอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจจะน่าดึงดูดใจเพียงใดในแง่ปฏิบัติช่องว่างความแตกต่างในระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่โดยเฉพาะประเด็นการโยกย้ายของแรงงานภายในอาเซียนเรามองว่า AEC เนี่ยเป็นการเปิดในเรื่องของการค้านะครับเราหวังว่าจะมีในเรื่องของการหมุนเวียนในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของการค้ามากขึ้นแต่ในเรื่องของแรงงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแรงงานทั้งวิชาชีพอย่างเช่นพยาบาลอย่างเช่นนายแพทย์ต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยระดับความต้องการเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงผมว่าถึงเปิดมาเองเนี่ยในเรื่องของมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ยังไม่สามารถมีการเคลื่อนในเรื่องของการหมุนของแรงงานได้อย่างดีทีเดียวนะครับเพราะว่ายังมีอุปสรรคอยู่นักวิชาการแนะว่าการกีดกันทางการค้าสามารถแก้ไขได้หากผู้นำของประเทศต่างๆในอาเซียนร่วมมือกันอย่างจริงจังในข้อตกลงเนี่ยจะบอกว่าจะต้องลดเลิกการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีไม่ใช่ภาษีนะในข้อตกลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละประเทศก็มีวาระของตัวเองอยู่ขึ้นมาอยู่ดีเพราะนั้นก็อย่างนี้ AEC มันก็ไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์เพียงแต่ว่าผู้นำของ10ประเทศจะต้องมานั่งคุยกันว่าคุณจะต้องลดต้องคุยกันขณะนี้มันยังไม่เป็นขนาดนั้นขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบในเร็ววันทั้งสหรัฐที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นยุโรปที่ปัญหากรีซยังไม่จบและยังถูกซ้ำเติมด้วยสเปนล่าสุดจีนที่เศรษฐกิจเคยเติบโตแบบก้าวกระโดดกลับส่งสัญญาณชะลอตัวในโค้งสุดท้ายของปีอาเซียนจึงเป็นความหวังและความท้าทายในเวลา2ปี5เดือน